สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนถักโดนัทค่ะนี่นะคะน่ารักเลยค่ะถักเสร็จนี้เราจะใช้เป็นที่ปักเข็มก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวงกุญแจก็ได้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะคะสำหรับอุปกรณ์วันนี้ก็จะใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะใช้สองสีส่วนตัวประดับตรงนี้ค่ะก็เป็นเศษไหมที่เพื่อนๆเหลือก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเย็บติดทีนี้เข็มที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์3ไหมพรมเนี่ยใช้เป็น2สีนะคะเพราะว่าเราจะทำ2ด้านวิธีการทำโดนัทชิ้นนี้นะคะเราจะถักเนี่ยเราจะถัก2ชิ้นงานค่ะก็คือชิ้นนี้กับชิ้นบนนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเย็บติดกันนะคะเย็บติดแล้วก็ยัดใหญ่นะคะก็เป็นอันเสร็จส่วนเริ่มต้นเนี่ยค่ะแนะนำให้เพื่อนๆถักชิ้นแรกก็คือสีด้านล่างก่อนนะคะส่วนสีด้านบนเนี่ยถักเป็นชิ้นที่2เพราะว่าไหมที่เหลือเนี่ยเราไม่ต้องเย็บปิดงานนะคะเราจะเอามาถัก X เพื่อที่จะประกบให้เขาเข้าด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแอดมินก็จะเลือกสีน้ำตาลเป็นสีพื้นข้างล่างนะคะแล้วก็มันก็ออกน้ำตาลอ่อนๆเนาะแล้วก็สีชมพูนะคะเป็นถักเป็นการถักส่วนบนนะคะสำหรับสีน้ำตาลเนี่ยแอดมินถักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสอนถักสีชมพูซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องถักทั้งหมดเนี่ย2ชิ้นแล้วก็มาเย็บประกบกันเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเริ่มต้นเพื่อนๆก็ถักโซ่18โซ่นะคะเพื่อนๆก็คล้องไหมเป็นวงกลมก่อนเนาะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปนะคะควักไหมเข้ามาเอาไหมนะคะแทงเข็มเข้าไปควักไหมเข้ามาโอ๊ยทำไมลื่นหลุดเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงอันนี้คือล็อกไว้ก่อนนะคะยังไม่นับนะเสร็จแล้วก็ถักโซ่นะคะ1ถักทั้งหมด18โซ่นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นี่นะคะพอได้18โซ่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็มาแทงเข็มไปที่ช่องแรกโซ่แรกที่เราขึ้นไว้อะค่ะแทงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็พันไหมแทงคล้องทะลุห่วงสุดท้ายเราก็จะได้เป็นวงกลมนะคะทีนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆหาไหมสีอื่นนะคะมาขั้นไว้เราจะได้รู้ว่าเราถักจบแถวแล้วนะคะนะคะต่อไปเราก็จะถัก X ลงไปบนโซ่ที่เราทำไว้18โซ่แล้วก็คล้องเป็นวงกลมไว้แล้วเนี่ยนะคะทีนี้เพื่อนๆดูนะจับด้านเนี้ยค่ะจับให้มันเห็นเป็นลักษณะของโซ่แบบนี้นะคะภาพไม่ค่อยชัดนะนะคะแล้วเพื่อนๆก็แทงลงไปที่ช่องแรกถัก X 1ช่องที่2 2คือแถวนี้เราจะถักทั้งหมด 18X นะคะ3สี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้า
10 11 12 13 14 15 กับด้านนี้นะคะเราจะได้แทงลงบนโซ่ได้15แล้วนะคะ16 17แล้วก็18นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาไหมที่เราใช้ขั้นนะคะพลิกกลับมาขั้นนะคะแล้วก็แถวต่อไปแถวที่2เราก็จะยังถัก 18x อยู่นะคะถักไปตามช่องได้เลยค่ะตอนนี้218นะคะเนี่ยค่ะงานก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไหมที่ขั้นพลิกกลับมาขั้นไว้นะคะต่อไปแถวที่3เราจะถักด้วย 2xv นะคะรอบเลยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ 2x นะคะเพื่อนๆ 2x แล้วก็ v นะ1 2V ก็คือลงใน1ช่องเนี่ยลงไป2ครั้งเป็นการขยายงานอย่างเงี้ยค่ะเอาใหม่นะคะ 1x 2x แล้วก็ช่องนี้ลง V ลงไป x 1ก่อนนะคะแล้วก็ลงไปที่ช่องเดิมเนี่ยค่ะเนี่ยทำแบบนี้จนครบแถวเลยค่ะ1ก็ V หนึ่งสองก็ V ต่อไปแถวที่4แถวที่4เราจะถัก 3xv คือเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะ 3xv นะคะแถวที่4 1 2แล้วก็3แล้วก็ v นะคะเนี่ยค่ะถักแบบนี้ไปจนครบนะคะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปแถวที่5เราจะถักด้วย 4xv ค่ะอย่าลืมเอาไหมที่ขั้นพลิกกลับมานะคะเนี่ยค่ะมันสามารถดึงออกได้นะคะเพราะว่าเราเอาไว้แค่ขั้นเท่านั้นเองให้รู้ว่าจบแถวต่อไปแถวที่เดี๋ยวนะ1 2 3 4แถวที่5แล้วนะคะแถวที่5เราจะถักด้วย 4xv ค่ะก็คือลงไป1 2เอ๊ะวันนี้เข็มลื่น2 3 4แล้วก็ V นะคะลงไป2ครั้งใน1ช่องนะคะถักจนครบแถวเลยค่ะ 4XV
ต่อไปแถวที่6แถวที่6ก็จะเป็น 5xv นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะขยับเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจาก2 3 4 5ต้น6 7 8 9ตอนนี้เราอยู่ที่5นะคะ 5xv แถวที่6แล้วนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ v ถักไปจนครบแถวนะคะต่อไปแถวที่7นะคะแถวที่7ก็จะเป็น 6x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ v 1ต่อไปแถวที่8แถวที่8เราจะถักด้วย 7xv นะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ v นะคะถักจนครบแถวเลยนะคะต่อไปแถวที่9แถวที่9เราจะถักด้วย 8xv นะคะเดี๋ยวดึงไหมที่ขั้นไว้นิดนึงเนี่ยค่ะมันจะต้องดึงได้นะคะเพราะเราแค่สลับไปสลับมาแถวที่9นะคะ 8x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3 4นะคะถักต่อครบแถวนะคะ
ต่อไปแถวที่10นะคะแถวที่10จะเป็น 9XV นะคะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะคะโอเคแถวที่10แล้วนะคะเพื่อนๆ 9XV นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ V ต่อไปแถวที่11จนถึง13นะคะเราจะถัก x ถัก x อย่างเดียวเลยค่ะโดยรอบ11ถึง13นะคะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูก่อนวิธีการนับนะคะนับแถวนะว่าตอนนี้เราได้กี่แถวแล้วนะคะเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตอนนี้เราได้10แถวเราจะถักถึงแถวที่13แต่แถวที่11ถึง13เนี่ยเราจะถัก x อย่างเดียว x อย่างเดียวโดยรอบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถัก x จนเสร็จแล้วก็ถักอีก1ชิ้นนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันส่วนแพทเทิร์นชิ้นที่2เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตัดไหมนะคะเนี่ยค่ะถัก x ไปอย่างเดียวเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะได้13แถวแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองนับดูนะว่าได้13หรือเปล่านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็13นะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆไว้ก็คือชิ้นที่2เนี่ยเพื่อนๆยังไม่ต้องตัดไหมนะคะเก็บไหมไว้นะคะทีนี้เพื่อนๆถักให้ได้2ชิ้นนะคะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะวิธีการเอามาประกอบอะค่ะเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้แอดมินถักไว้แล้วอีก1ชิ้นซึ่งอันนี้เราจะไว้ข้างล่างเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครอบไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บเดี๋ยวเราต้องเย็บตรงกลางก่อนแล้วก็ตรงนี้เราจะถัก x ประกบเพื่อปิดชิ้นงานนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาตกแต่งใส่พวกเขาเรียกอะไรเนี่ยท็อปปิ้งนะคะส่วนตรงท็อปปิ้งเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็ใช้เศษไหมพรมที่มีอะค่ะจะเป็นเส้นสั้นๆเส้นยาวๆก็ได้นะคะแล้วก็มาเย็บติดไปเลยนะคะเดี๋ยวขอดึงไหมที่ใช้ขั้นแถวออกก่อนนะคะนะคะดึงออกไปเลยค่ะใช้ไหมที่ขั้นแถวก็ได้ค่ะมาเย็บอะค่ะเย็บตัวท็อปปิ้งอะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะเราก็ร้อยไหมไปที่เข็มมัดปมนะคะแล้วเราก็แทงเข้าไปเลยค่ะตรงไหนก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกะเป๊ะๆพอดีนะคะก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้มันคือเหมือนแบบตัวโรยโดนัทอะเนาะอันนี้มันสั้นหน่อยได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไหมเป็นของไหมเป็นปมปิดงานนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดนะคะทีนี้เราก็ใช้สีอื่นเดี๋ยวนะแอดมินเอาสีแดงนะแต่ตรงส่วนเนี้ยค่ะเพื่อนๆใช้สีอะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยแ
เดี๋ยวเราตกแต่งไว้ก่อนแต่งไว้แล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาเย็บประกบนะคะนะคะขมวดปมไม่ให้เขาหลุดเราก็แทงจะต่ำหน่อยนะคะจะตรงจะเฉียงจะยังไงก็ได้นะคะไม่เป็นไรเฉียงมาข้างนี้บ้างเย็บไปเลยค่ะแทงไปเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะข้างหลังก็จะพันไปพันมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเย็บปิดเขาก็อยู่ข้างในอันนี้ยาวตัดออกหน่อยเก๋ก็ตัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรนี่เป็นของข้างในนะคะตัดออกสีเขียวหน่อยนึงประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บประกบกันนะคะเหมือนที่บอกเพื่อนๆนะคะเราก็ทำทรงให้เขาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านบนนี่คือด้านล่างใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเย็บตรงกลางก่อนนะคะเพื่อนๆประกบอย่างนี้กันก่อนนะแล้วก็พลิกออกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะวิธีการเย็บด้านในเนี่ยเราก็ต้องให้เขาประกบติดกันอย่างนี้ทีนี้จะใช้เป็นไหมสีน้ำตาลหรือสีชมพูก็ได้นะคะพอครอบออกมาเนี่ยเขาเกยกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะแบบนึงนะคะอันนี้ก็ใช้เข็มเย็บด้านในนี้เราจะใช้เข็มเย็บแต่ด้านนอกนี่เราจะถักเอ็กประกบนะคะทำปมนะคะเมื่อกี้บอกเพื่อนไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี้นะคะเราจะเย็บจากด้านในก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเอานิ้วชี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคล้องเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเราจะเริ่มจากที่ตรงที่มันมีไหมออกมาเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เราเริ่มต้นใช่ไหมคะเราก็แทงเข็มเข้าไปเอาสัก2รอบนะคะเผื่อจะได้ยึดปมไว้พอได้แล้วฝั่งนี้เราก็ไปหาฝั่งสีชมพูที่เป็นที่มีไหมเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันแทงเข้าไปที่หลักตรงกันค่ะนิ้วชี้ก็ยังอยู่ข้างในนะคะทีนี้เราก็เริ่มเย็บหลักต่อหลักเลยค่ะหลักชนหลักเลยค่ะใช้นิ้วกลางเข้าไปอยู่ด้านในนะคะเป็นตัวช่วยนะคะอ
ลักมันจะชนกันนะคะมันก็จะเย็บง่ายนิดนึงข้างในงานมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอดีมันอยู่ด้านในมันจะดูยากนิดหนึ่งนะคะติดกันแล้วนะคะนะคะนะคะพอครบรอบแล้วก็เพื่อนๆก็ปิดงานนะคะขอแทงเข้าไปอีกทีปิดงานมาปิดงานที่สีน้ำตาลนะขมวดทำเป็นปมนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้แน่นๆก็ได้นะคะเรียบร้อยเพื่อนๆก็ตัดไหมนะคะแล้วก็ทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นมันเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือด้านหลังนี่คือด้านหน้านะทีนี้วิธีการประกบกับประกบด้านล่างให้ติดกันเราจะใช้วิธีถัก X ถัก X รอบชิ้นงานเลยค่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆดูวิธีนะหลักมันจะตรงกันนะคะอันนี้มันจะเยื้องกันไปนิดหนึ่งตรงที่เราจบกับตรงที่เขาจบอันล่างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้เพื่อนๆควักเข้าไปที่สีชมพูก่อนนะคะทาบข้างบนกับชิ้นล่างกับชิ้นบนเนี่ยให้ตรงกันก่อนพอตรงกันเราก็ไปหาหลักที่ตรงกันเนี่ยค่ะก็จะได้หลักนี้เพื่อนๆก็ควักใหม่เข้ามาเลยแล้วก็ถัก X เนี่ยค่ะหลักต่อไปนะคะแทงหลักต่อหลักเลยค่ะนี่ค่ะ X นะคะนี่ค่ะถักต่อจนเกือบครบอะค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยยัดใหญ่นะคะหลังจากที่เราประกบไปได้สักพักหนึ่งก่อนอาจจะซักเสร็จ3เสร็จ 1-3 แล้วเดี๋ยวเราค่อยยัดเริ่มจะเห็นเนี่ยมันก็จะมีรูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จัดยัดใหญ่แต่เดี๋ยวขอประกบไปอีกแป๊บหนึ่งก่อนนะคะโอเค
คเดี๋ยวขอยัดใยเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะยัดยากกบต่อเลยค่ะทยอยยัดนะคะทยอยยัดเรื่อยๆคอยจับตรงกลางด้วยให้มันเต็มทุกส่วนนะคะได้นะคะแต่แอดมินมองว่ามันจะไม่สวยเพราะว่าถ้าเราถัก X ประกบมันจะสวยกว่านะคะเพราะมันก็จะมีขอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแบบดูสวยอ่ะอีกนิดนึงนะคะเรียบร้อยเนี่ยค่ะทีนี้วิธีปิดนะคะเพื่อนๆดึงไหมออกมาเลยก็ได้เหลือไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้เข็มเย็บปิดนะคะแล้วก็เอาเข็มมาร้อยไหมที่เราตัดเมื่อกี้นะคะร้อยกับเข็มนี่ค่ะเป็นเพื่อนแทงย้อนกลับไปที่โซ่แรกนี่ค่ะแล้วก็แทงกลับเข้าไปที่โซ่สุดท้ายเมื่อกี้นะคะพลิกด้านกลับนะคะหาช่องเพื่อที่จะแทงเข็มเข้าไป
แล้วก็ขมวดปมแทงกลับเข้าไปนะคะเข้าไปด้านสีชมพูอะค่ะดันเข็มออกมาตรงไหนก็ได้ตัดไหมออกเสร็จแล้วค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งลูกเนี่ยค่ะโอ้มีปมโผล่อยู่ตรงกลางเห็นไหมคะอันนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ตอนเย็บที่บอกว่าให้ทำสองให้เย็บสองให้ดึง2ครั้งใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะคะเราก็เอาเข็มโครเชต์ดึงเข้ามาซ่อนไว้ค่ะนะคะก็ได้อันนี้เผื่อถ้าเกิดกรณีเพื่อนๆ เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะนะคะได้แล้วค่ะทีนี้จริงๆเนี่ย2ลูกเนี่ยใช้แพทเทิร์นเดียวกันก็คือ 9XV แล้วก็ต่ออีก3แถวแต่ความใหญ่ความเล็กเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นไหมพรมด้วยนะคะลูกเนี้ยจะใช้น่าจะเป็นไหมวีนัสอะค่ะแต่เป็นสีพายเหมือนกันนะแต่ลักษณะเส้นอะเขาจะเล็กกว่าอันเนี้ยจะเป็นอีเกิลสีพายเหมือนกันนะคะใช้เข็มเบอร์3เหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันจะใหญ่กว่าเพราะว่าตัวอีเกิลเนี่ยตัวไหมเขาจะฟูกว่านะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยจะออกมาได้ประมาณนี้นะคะไม่ยากนะคะเพื่อนๆโดนัทอย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ลูกเล็กกว่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลดไอ้ตรงที่เราทำขยายเป็น2V จนถึง 9V อ่ะค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้เล็กกว่านี้ก็ลดเหลือสัก 7V หรือ 6V แล้วก็ถัก X ต่ออีก3แถวทำเหมือนกัน2ชิ้นแล้วก็มาเย็บประกบอย่างที่ทำให้ดูเนี่ยค่ะนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะคะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะยังไงรบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับงานถักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ